อยากมีพันล้านแบบอาจารย์บัณฑิตให้ทำสิ่งนี้หลายคนบอกว่าทำไมนะครับผมถึงสามารถสร้างธุรกิจได้ผมบอกเคล็ดลับอันนึงนะที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้แล้วผมจะบอกในคลิปนี้คือการก๊อปปี้คนสำเร็จไปเลยนะครับในสมัยเมื่อ4ปีที่แล้วผมก็มองหาว่าใครนะที่เป็นคนที่อยู่ในธุรกิจการให้ความรู้แล้วสามารถสร้างธุรกิจขึ้นมาโตขึ้นเรื่อยๆผมก็มองและไม่มีใครเลยนะครับที่โดดเด่นมีท่านเดียวคืออาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีนะครับผมก็ก๊อปปี้เขาตั้งแต่การดูคลิปเขาผมดูคลิปเขานะครับในสมัยนั้นนะไล่ตั้งแต่คลิปแรกยันคลิปสุดท้ายนะครับที่เขาสอนนะครับแล้วผมก็ดึงความรู้ฟรีๆเขาเนี่ยมาใช้ขีดเส้นใต้คำนี้ครับความรู้ฟรีเพราะผมดึงความรู้ฟรีของอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีมาใช้แล้วผมบอกได้เลยว่าตอนนั้นผมสร้างธุรกิจขึ้นมาเดือนหนึ่งก็เป็นหลักครึ่งล้านบาทต่อเดือนแล้วครับครึ่งล้านบาทจากอะไรจากความรู้ฟรีเพราะผมใช้วิธีการก๊อปปี้เขาผมไม่สามารถไปเรียนกับเขาได้เพราะตอนนั้นผมยังไม่มีเงินผมติดหนี้10ล้านแต่ผมเอาความรู้ฟรีของอาจารย์เนี่ยมาใช้จนสร้างรายได้ครึ่งล้านต่อปีนะครับเพราะวันนึงผมมีรายได้แล้วผมมีกำไรแล้วแล้วผมปิดหนี้10ล้านแล้วผมไปเรียนกับอาจารย์นะครับในรูปของเมนทอร์โปรแกรมนะเมนทอร์โปรแกรมนี่ดีมากนะครับเพราะเราได้เข้าไปใกล้ชิดกับอาจารย์เลยมองเห็นอาจารย์แอคติ้งมองเห็นความคิดของเขามองเห็นเลยว่าอาจารย์เขาคิดยังไงมีโปรเซสในการสร้างธุรกิจยังไงสร้างโปรดักต์ยังไงผมเห็นแค่แป๊บเดียวผมเอามาใช้จากตอนแรกมีรายได้ครึ่งล้านต่อเดือนจนกลายเป็นตอนนี้วอลลุ่มธุรกิจผมนะ2ปีที่ผ่านมาเป็นหลัก100ล้านบาทใน2ปีแล้วนะครับดังนั้นผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือถ้าเรานะครับเข้าไปอยู่ใกล้ๆคนเก่งอย่างน้อยไปเสพข้อมูลเขาแล้ววันหนึ่งเรามีโอกาสได้เข้าสัมมนาเขาวันหนึ่งได้มีโอกาสครับเข้าไปเรียนใกล้ชิดกับเขาคุณจะรู้เลยว่านี่คือทางลัดที่สุดในการประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณต้องการดังนั้นจงหาฮีโร่ของคุณว่าใครก็ตามทำในสิ่งที่คุณต้องการได้บางคนอยากเป็นสตาร์ทอัพคุณไปหาเลยว่าเป็นสตาร์ทอัพที่สำเร็จแล้วเปิดเพจคุณไปตามความรู้เขาถ้าใครอยากเป็นครูเป็นโค้ชเป็นอาจารย์ที่ประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจความรู้คุณก็ตามอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีหรือจะตามผมก็ได้นะครับผมก็มีความรู้เต็มเลยแล้วความรู้ผมก็คือก๊อปมาจากออริจินอลและอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีเกือบจะ 100% นะครับดังนั้นเข้าใจเรื่องนี้นะครับแล้วคุณจะรู้เลยว่าความเร็วในการประสบความสำเร็จเริ่มต้นจากการที่คุณก๊อปปี้คนสำเร็จไปเลยครับรักทุกคนนะใครชอบไอเดียเจ๋งๆแบบนี้ในการสร้างตัวตนขึ้นมาด้วย2มือเปล่าสามารถติดตามผมได้นะครับในช่อง YouTube Facebook IG TikTok ที่ชื่อว่าหมอทีมแล้วก็ทีมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้สามารถกด Subscribe ใน YouTube Facebook IG TikTok แล้วทีมงานของผมจะส่งความรู้ดีๆเหล่านี้ถึงมือถือเพื่อนๆทุกวันแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ